สวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนนะครับในคลิปนี้ครับก็จะสอนวิธีการทำไลฟ์สดนะครับเกมมือถือนะครับเข้าไปไลฟ์สดได้ยังไงนะครับก็เราจะอธิบายเป็นแบบสเต็ป by สเต็ปเลยนะครับอย่างแรกเลยเนี่ยผมจะทดสอบโดยเล่นเกม ROV นะครับสเต็ปแรกเนี่ยเราต้องมีโปรแกรมก่อนครับเป็นโปรแกรมหรือว่าเป็นแคปเจอร์การ์ดก็ได้ครับเพื่อเชื่อมมือถือไปคอมพิวเตอร์นะครับแต่คราวนี้ผมจะใช้โปรแกรมครับชื่อ A-Power Mirror นะครับตอนนี้ให้ทำการดาวน์โหลดโปรแกรมนี้นะครับแต่โปรแกรมเนี้ยเราจะใช้ได้แค่แป๊บเดียวนะครับถ้าเราจะใช้นานเนี่ยเราต้องซื้อแบบถาวรนะครับเราต้องโหลดทั้งคอมพิวเตอร์นะครับแล้วก็โหลดทั้งบนมือถือนะครับเนี่ยคอมพิวเตอร์โหลดเรียบร้อยแล้วนะครับเราจะใช้แบบ Wi-Fi ก็ได้หรือเป็นแบบใช้สายก็ได้แต่อันนี้ผมจะใช้แบบใช้สายนะครับใช้สายพอเราเสียบสายกับคอมพิวเตอร์แล้วครับแล้วก็เสียบกับมือถือได้เลยถ้าเราเปิดโปรแกรมครั้งแรกนะมันจะทำการเซตอัพนะครับแต่ครั้งต่อไปไม่ต้องแล้วนะครับนี่เราเสียบหลายครั้งแล้วนะครับก็เปิดโปรแกรมขึ้นมานี่เปิดโปรแกรมขึ้นมาอย่างนี้นะครับแล้วก็เสียบสายเข้าไปเลยมันจะทำการซิงค์ให้อัตโนมัตินี่ครับเสียบไปเรียบร้อยแล้วนะครับเห็นไหมตรงที่คอมพิวเตอร์เนี่ยก็ทำการซิงค์นะครับให้เรากดตกลงไปก็ทำการซิงค์กับมือถือคราวนี้อะไรที่อยู่บนหน้าจอมือถือเนี่ยมันจะทำการส่งข้อมูลไปยังหน้าจอคอมพิวเตอร์นะครับทั้งภาพแล้วก็เสียงนะครับนี่ผมแคสแล้วเห็นไหมมาแล้วนี่ครับส่งไปได้ทั้งภาพแล้วก็เสียงสมมติว่าผมเข้า RV นะครับดูที่มือถือครับผมเข้า RV ปุ๊บเห็นไหมครับในหน้าจอเนี่ยของก็ RV ก็จะขึ้นมาด้วยนะครับแบบนี้นี่นะครับส่วนหน้าฉาก OBS เนี่ยเห็นไหมครับเราก็ทำหน้าฉาก OBSให้มันเข้ากับอะไรครับเข้ากับชั้นหน้าฉากที่เขาทำแข่งกันประมาณนี้โอเคครับเดี๋ยวผมจะทำการกดนะครับเห็นนะถ้ากดปุ๊บก็จะมาปั๊บเลยเห็นไหมครับนี่กดไม่ได้แหลกนะครับปกติเลย60 เฟรมเรทนะครับเท่านี้เราก็สามารถถ่ายทอดสดได้แล้วนะครับ